เราต้องคุยตรงนี้ให้เคลียร์ก่อนมนุษย์นี่มีวิญญาณใช่ไหมในร่างกายมันมีวิญญาณวัตถุนิยมเนี่ยเขาจะปฏิเสธว่ามันเป็นระบบทางเคมีคือมันอะไรล่ะมันก็คือวิญญาณนั่นแหละอย่าเปลี่ยนคำดิคนบางคนเนี่ยตายตอนที่ตายเนี่ยสมมติชราภาพตอนที่แก่ไปด้านในไม่มีอะไรเสียอะไรหายไปจากร่างกายตอบมาจะตับม้ามไส้พุงอยู่ครบอยู่ครบเอาตอนตายปื๊ดเลยเครื่องเตือนแล้วตายเลยอะไรหายตอบมาทำไมนิ่งทำไมนิ่งทำไมนิ่งนั่นแหละมันมีวิญญาณคุณจะเรียกกฎเคมีมันก็คืออันนี้แหละคือมันมีอันนี้มันมีอันนี้คือไม่รู้มันหายไปไหนครับคือเปรียบเสมือนเป็นฐานน่ะวิญญาณนี่เปรียบเสมือนฐานมนุษย์น่ะพลังหมดใช่คือเหมือนมนุษย์เป็นหุ่นยนต์น่ะวิญญาณนั้นคือเป็นฐานติดก็คือเดินได้เลยซึ่งผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยตอบไม่ได้ในประเด็นนี้ตอบไม่ได้อย่างไรพระองค์อัลลอฮ์นี่ได้ท้าทายไว้ในอัลกุรอานอาจารย์ชะรีฟองค์การอัลกุรอานบทที่56วรรคที่83อาจารย์ชะรีฟแล้วก็86ถึง87ด้วยอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าฟาลาอูลาอิซาบะลากติลฮุลกูผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยต้องคิดดูสิเมื่อวิญญาณเนี่ยได้มาถึงคอหอยนี่คือใกล้ตายนั่นน่ะใกล้จะหลุดออกจากคอหอยน่ะถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ทำไมเจ้ายับยั้งตัวเองจากความตายไม่ได้ตอบหน่อยหรืออีกจุดหนึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟาลาอูลาอิกุนตุมไกรมะดีนีตัรญิอูนะฮาอิงคุณตุมซอดิกิตถ้าหากว่ามนุษย์วิญญาณของมนุษย์ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ใดไม่มีพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือเขาแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้ถามว่าทำไมเจ้าไม่สามารถทำให้วิญญาณหรือคนที่ตายเนี่ยฟื้นคืนชีพล่ะก็ไม่เอาวิญญาณมาใส่สิมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยตายกันหมดไม่มีใครฟื้นซึ่งการตายก็คือการที่เอกฎเคมีหรือวิญญาณนี่ออกจากร่างคำถามก็คือว่าถ้าชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญสเปสปะไม่มีเจ้าของหรืออำนาจที่อยู่เหนือชีวิตทำไมต้องตายกันทุกคนตอบมาสิคือถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองต้องบางคนก็ต้องมีชีวิตรอดมาสิมันต้องมีอีกระบบนึงอะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนเป็นอมตะมันเป็นไปได้ยังไงตายกันหมดเลยอะเพราะมันมีการตายแบบอธิบายไม่ได้อยู่ที่ก็ตายยิ่งไอการตายภาวะฉับพลันเนี่ยน่าคิดเลยครับปัจจุบันนี้มีการตายภาวะฉับพลันนะนอนแล้วตายไปเลยใช่นอนแล้วไปอัลลอฮ์จะถามอย่างนี้ว่าทำไมเจ้าถึงมีชีวิตเป็นอมตะไม่ได้ไม่มีใครรอดจากกฎนี้ได้ใช่เมื่อกฎนี้มีก็ต้องมีผู้วางกฎเมื่อกี้คุยกันแล้วกฎนี้เป็นกฎเหล็กด้วยนะไม่มีใครฝืนได้เลยทำไมใครมารักษากฎนี้อยู่ครับความตายเป็นกฎเหล็กถ้ามันไม่มีเจ้าของกฎเนี่ยใครก็แหกกันได้อาจารย์ผมก็เคยยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งอยู่ในประเทศนึงประเทศนั้นเนี่ยนะไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการกับอาชญากรเลยแต่คนคนนี้ครอบครัวพ่อแม่ภรรยาลูกเขาถูกฆ่าตายหมดเลยเขาก็พูดกับอาชญากรคนที่ฆ่าครอบครัวเขาว่าเดี๋ยวกฎหมายจะจัดการกับคุณคือกฎหมายมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันกฎเนี่ยมันไม่มีชีวิตใช่มันมีผู้ที่จะจัดการกฎใช่สร้างกฎและจัดการให้กฎเป็นไปตามนั้นคือเมื่อไม่มีผู้จัดการกฎมันต้องมีคนละเมิดกฎได้ไม่มีผู้คอยบังคับให้ความตายยังคงดำรงอยู่ต่อไปกฎนี้เป็นกฎเหล็กที่ไม่มีใครละเมิดได้มันก็ต้องมีมนุษย์ฝ่าฝืนได้ก็ต้องมีคนไม่ตายได้สิใช่แล้วเราถามต่อเจ้าเคยอธิบายไม่ใช่หรอว่ามนุษย์เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าด้วยซ้ำไปอันนี้ร่างกายที่เคยเดินเหินอยู่แล้วมันง่ายกว่าที่จะฟื้นมันมีร่างอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ทำให้มันฟื้นอีกสิคือมันเป็นอย่างนี้บังเอิญเกิดขึ้นเองบังเอิญหมดแต่บังเอิญฟื้นไม่เคยมีเลยยังไงฟื้นที่ว่านี่คือไม่ตายต่อไปเลยนะไม่งั้นจะเรียกฟื้นทำไมระบบมันต้องกลับมาฟื้นใช่ระบบมันไปไหนอะไรอะที่ตายนะนักวิทยาศาสตร์ตอบมันที่อะไรออกจากร่างกายอะไรใช่คุณจะบอกว่าเคมีอันนั่นแหละเอาเคมีกลับมาดิไปหามาจากไหนก็ได้คือมันแปลกเคมีอะไรเนี่ยคุณบอกว่าเริ่มต้นเกิดด้วยความบังเอิญใช่ทุกสิ่งในชีวิตต่างๆเกิดมาด้วยความบังเอิญระบบมันบังเอิญระบบกับสิ่งมีชีวิตมาด้วยความบังเอิญแต่เวลาตายจะไม่บังเอิญซะแล้วอาจารย์ชริฟถ้าเขาบอกว่าในร่างกายมนุษย์มีเคมีอะไรพวกนี้ถามมันไปหาจากที่อื่นไม่ได้แล้วมาต่อคุณบอกว่าชีวิตวิวัฒนาการไม่ใช่แล้วมันก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วที่มีธาตุไอตัวนี้อยู่พอจะร่วมกันได้กลายเป็นว่าวิญญาณนี่หาที่อื่นไม่ได้ไปแล้วไปเลยแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากไหนด้วยนะประเด็นนี้